เอาละครับน้องเอิร์ธเข้าไปแล้วแน่นอนเป็น1ใน4แต่เขาจะได้รับรางวัล 10,000 บาทหรือ 7,000 บาทในดันดาราหรือไม่การแข่งขันเริ่มต้นตรงนี้ครับเริ่มเลยครับคุณปุ้ยครับเชิญไปเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับนั่นก็คือน้องหนาหนาเลยนะหมายเลข1หมายเลข1นั่นเองนะครับวันนี้เพลงที่น้องหนาหนาเรียกมาร้องนะครับก็คือเพลงของพี่เบิร์ดที่ชื่อเพลงว่าพริกขี้หนูครับของน้องหนาหนาจะเป็นอย่างไรในเพลงนี้นะครับเราไปฟังดูครับจากเด็กชายการพงษ์ชุมพลกุลวงศ์ครับพริกขี้หนูปานันเชียโดนให้เจียวทั้งแสบทั้งเผ็ดร้อนแต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กินกินจะลิ้นจะพองจะพองเราก็กินใส่ในแกงอะไรลองได้กินอร่อยจะลิ้นมันเอาไว้อยู่แม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูพอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงมีการเดินที่นะมีเดินไปเดินมาด้วยใช้พื้นที่เต็มที่เลยทีเดียวมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับ1นาทีนะฮะก่อนที่คณะกรรมการจะได้ให้คะแนนลงบนชาร์ตนะฮะมีชาร์ตสำหรับเด็กทั้ง6คนอยู่ตรงหน้าของคณะกรรมการแต่ละท่านนะฮะให้คะแนนทุก1นาทีคณะกรรมการทั้ง3ท่านเชิญครับผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือความเป็นธรรมชาติเด็กคือเด็กครับเด็กที่พยายามแสดงเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้ในความรู้สึกผมนะไม่ว่าจะไปทีไหนที่ผมเห็นก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนผู้ใหญ่แสดงเป็นเด็กอะเห็นด้วยชอบไหมอะไม่ชอบถ้าเด็กไปแสดงให้เหมือนผู้ใหญ่ให้มากที่สุดที่มันเกินอายุให้มันแบบโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยเด็กทำได้ขนาดนี้เฮ้ยทำไมเด็กก็ผมว่าไม่ใช่อ่ะแต่เนี่ยเขาแสดงได้แค่นี้นี่คือเด็กวัยนี้ไงซึ่งขนาดนี้ผมถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วและเป็นธรรมชาติและดูและสบายตาสบายใจที่สุดครับค่ะแต่ในเชิงของมาตรฐานของดันดาราหรือการร้องเพลงนะคะมันต้องมีการที่พูดถึงคีย์เพลงนิดนึงนะคะพูดถึงความเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องออกมาบนการแสดงเนี่ยต้องให้มันจัดนิดนึงเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นเรื่องของคีย์เพลงจึงทำให้ฟังแล้วเนี่ยผ่านอากาศออกไปถึงหูของผู้ชมอาจจะรู้สึกได้ว่ามันทึบๆไปสักหน่อยนึง15วิครับค่ะครับน้องนานาเนี่ยเหมือนเพชรครับที่ธรรมชาติสร้างเขามีแววแบบนั้นครับเอาล่ะครับหมดเวลาคณะกรรมการจะได้ลงคะแนนเอาไว้เราจะมาประกาศในช่วงท้ายกับเข้าที่ได้น้องนานาครับน้องนานาการพงครับ7ขวบเท่านั้นเองอันที่2นะครับมาเป็นคิวของน้องบูมนะครับเด็กอายุ8ขวบนะครับซึ่งวันนี้จะมาร้องเพลงเร็วของพี่เบิร์ดนะครับก็คือเพลงเรามาซิงนะคล้ายๆเรามาซิงแต่เรามาซิงคือเรามาร้องเพลงกันนะครับไปฟังเสียงของน้องบูมครับสหรัฐเทียมปานครับหมายเลข2ครับสวัสดีครับสบายดีไหมหรือใครจับมันเธอจะซึมมันเธอจะเซ็งมันเธอเบื่อเห็นเธอในใจเธอหมดไฟแล้วเป็นห่วงฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกเห็นเธอหมดแรงเห็นเธอแสดงหน้าเอื่อยเห็นเธอหมดใจเห็นเธอถอดใจและจะหยุดให้ลองเปิดใจลองเปิดตาสนุกแล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุมนี้ออกมาทะนามาออกมาเถอะนะมาหาชาคนดีออกมาแต่ลับด้วยกันรอตรงนี้รออยู่มาแชร์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 แ
บสุดยอดเลยทำไมเลือกเพลงนี้มาลูกเพราะว่าเพลงนี้มันมันครับมันมันตรงแฉะ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 ไอ้นั่นมันชัยยามิชัยไม่ธรรมดาแล้วถ้าเกิดว่าบูมบูมร้องอยู่คนเดียวแต่เอาท่าแฉะจะได้แฉะแฉะมาใส่เนี่ยได้ไหมลูกร้องได้ไหมได้เถอะลูกหนึ่งสองสามอยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแล้วก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความห่างว่างอยู่อย่างนี้ก็ไปได้ได้อ่ะเชื่อคนง่ายอ่ะให้ทำอะไรก็ทำหนึ่งนาทีครับเรื่องแต่เรื่องร้องผมคงไม่เข้าไปสัมผัสแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของสายตานะครับน้องบูมเวลามองเนี่ยจะมองส่วนใหญ่สโคปมันจะประมาณสัก 50-60 องศาจากหน้าเวทีเท่านั้นในลักษณะนี้จะมีคนมองข้างๆมองตรงนู้นมองข้างๆรวมถึงผมด้วยซึ่งมองตรงเนี้ยฉะนั้นวิธีการก็คือจะต้องกินพื้นที่ของเวทีเนี่ยคุมทั้งหมดให้อยู่ให้ได้ด้วยการส่งสายตาไปครับและความรู้สึกไปให้ได้ทั้งห้องครับโอเคก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของเสียงนะคะเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนะคะในคีย์เพลงก็ใช้ได้เลยนะบวกกับการร้องการเต้นเข้าไปด้วยที่ทำให้การคุมเสียงจะยากขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำได้ดีเต้นได้แข็งแรงเสียงแข็งแรงเพียงแต่ว่าคำร้องบางคำเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเพราะไม่ค่อยเปิดปากแต่พอมาหลังๆตอนพอเรามาซิงตอนช่วงฮุกน่ะนะคะเริ่มชัดขึ้นเพราะว่าชอบละสิแต่ต้องระวังสอเสือแฉะ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 เอ้าผมก็ได้แล้วผมกับพี่น็อตผมได้แล้วเมื่อกี้ผมได้พูดแล้วถ้าอาจารย์เชนไม่แฉะจะได้แฉะไม่เสียเวลาผมขอผมนิดนึงอันนี้การจะรู้การคอฟเวอร์ศิลปินหรือเรียนแบบศิลปินเนี่ยทำได้ถ้าไม่เหมือนเป๊ะก็ต้องให้คล้ายและน่ารักครับน้องมีความน่ารักและมีความคล้ายครับผมความเป็นยังเบิร์ดเดี๋ยวมาดูคะแนนกันในช่วงท้ายว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบไปนี่ก็คือหมายเลข2ครับน้องบูมสหรัตน์ครับคนที่3แล้วค่ะคนที่3ครับหมายเลข3นะครับคนนี้จะมาในเพลงของพี่เบิร์ดที่ชื่อว่า Too Much So Much Very Much นะครับเพลงเร็วนะครับต้องใส่ต้องเต้นกระจายด้วยเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับไปฟังเสียงของเขาเลยครับน้องเดวิดเด็กชายเตชรัตน์ปิตุเตชะครับจากเป็นคนที่เฉยชาผ่านคืนผ่านวันและเวลาไม่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัวตัวคนเดียวเหงาแป๊บเดียวก็หลับไปยังไม่เจอครับแต่บอกไว้ก่อนถ้าเจอคงจะได้เจอกันแน่ที่ว่านะเอาละครับเราจะดูนะฮะว่าน้องเดวิดที่บอกว่าพี่เบิร์ดครับแล้วเจอกันจะได้เจอหรือไม่คณะกรรมการ1นาทีคิดอย่างไรกับการแสดง Too Much ภาษาละกันนะฮะเรื่องของภาษาชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับรอเรือรอลิงมันขังแข็งแรงเนี่ยร้องได้แต่คำว่ารู้เมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่และคำว่า loving you too much มันน่าจะมี accent ภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะ very much อะไรก็แล้วแต่เล็กๆซึ่งควรมีไม่ใช่ very much very much very much อย่างเงี้ยนะใครมัดใครมัดเฮาบริมัดแม่เฮามัดนี่
ทำเป็นข้าวต้มอันนี้มุกอันนี้มุกข้าวต้มข้าวต้มต้องประทับใจเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นในความเท่ความมั่นแล้วเขาบิ้วอารมณ์เขาสร้างเรื่องราวเขาสร้างอินเนอร์ในความเชื่อเขาสิงร่างเวลาเขาร้องเนี่ยเขามาตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งถึงแบบส่งออกไปเลยชอบมากครับครับใช้คำว่าจิโก้ดีมากนายชอบจิโก้ดีหมดเวลานะฮะต้องมาเตือนผมรู้ผมหมดไปตั้งนานแล้ว